รับอะไรดีคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฮัลโหลครับพี่แอนวันนี้ลูกค้าแม่งโทรมาด่าพี่ว่ะมึงรู้ปะต้องทำบริษัทเราเสียหายแค่ไหนเนี่ยครับผมขอโทษจริงๆพี่ไอ้คือมึงต้องเข้าใจนะเว้ยพวกมันไม่ใช่แค่บริษัทลูกค้าที่เสียหายแต่บริษัทพี่ก็เสียชื่อเหมือนกันมึงคิดว่าแค่คำขอโทษมันพอหรอวะไม่พี่ผมขอโทษจริงๆพี่เดี๋ยวงานหน้าผมจะไม่พลาดอีกแล้วครับเคยมึงพูดแบบนี้มากี่รอบแล้วแทนคราวหน้าถ้ายังเป็นแบบนี้อีกอ่ะพี่คงต้องให้คนอื่นรับแทนแล้วอ่ะไม่มีความรับผิดชอบเลยอ่ะไม่เข้าใจเลยว่ะมึงทำตัวแบบนี้วะมึงเข้าใจไหมแทนแทนฮัลโหลโอ้ยหาเลยขอโทษนะครับไม่ทราบว่านี่เขาเรียกว่าน้ำอะไรครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับน้องครับขอโทษนะครับรับอะไรดีคะเอาแบบเมื่อวานแก้วหนึ่งครับครับขอโทษนะครับคือสรุปไอ้นี่เขาเรียกว่าน้ำอะไรอะครับคือไม่ได้จะว่าหรืออะไรนะครับคือไปกินที่ไหนมาไม่เคยเจอรสชาติแบบนี้เลยอะครับแต่ถ้ามันเป็นความลับของทางร้านไม่บอกไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากหรอกค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่คุณเดี๋ยวนะพี่วันนี้ผมมีนัดกับลูกค้าด้วยครับให้กูถามจริงช่วงนี้มันเป็นไรวะทำไมมึงดูไม่ใส่ใจงานเลยว่านะถ้ามึงไม่พอไม่จะทำงานนะพักไปสักพักเถอะวะThank you.
รับอะไรดีครับเพิ่งมาใหม่เหรอครับครับแล้วผู้หญิงคนเมื่อวานล่ะครับหายไปไหนคนหมายถึงใครครับที่ผมสั้นๆนะครับที่มาทำงานเมื่อวานเราสรุปจะรับอะไรดีครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเรียกว่าน้ำอะไรแต่คือทุกครั้งที่เวลาผมมากินคือเขาเป็นคนทำให้ผมกินตลอดเลยครับงั้นกรุณารอสักครู่นะไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่อ่ะมันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเข้าใจป่ะกี่แก้วแล้วเนี่ยเห็นป่ะไปตามผู้หญิงคนนั้นมาง่ายกว่าป่ะเข้ามาไหมวันเนี้ยก็จะคุยกับผู้หญิงคนนี้ไงบอกว่าเข้าไม่ได้ครับเฮ้ยอย่ายุ่งได้ป่ะอะไรวะก็บอกจะคุยกับผู้หญิงคนนี้ไงเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ครับเฮ้ยอย่ายุ่งได้ป่ะวะอะไรวะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ดิวะพูดรู้เรื่องหน่อยดิทำไมมึงเสือกอะไรวะแทนเป็นอย่างเงี้ยเชี่ยแม่งเขาเลยไม่จ้ามึงไงสัตว์มึงแม่งตัวปัญหาไอ้เหี้ยกูเชี่ยอะไรวะ